สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน FC ที่น่ารักทุกคนจ้าแป๋วคนเลี้ยงหมูด้วยจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าสำหรับคลิปนี้นอกจากแป๋วมาถ่ายคลิปการทำความสะอาดนอกจากบริเวณอันรอบๆคอกหมูแล้วก็การดูแลผืนคอกหมูนอกจากของแป๋วเนาะเพื่อว่าให้หมูที่เฮาเลี้ยงในคอกในฟาร์มนี่น่าจะปลอดภัยปลอดจากเชื้อโรคน่าจะเพราะว่าการทำความสะอาดบริเวณรอบๆคอกหมูนี่ก็จะป้องกันได้หลายอย่างน่าจะป้องกันพวกแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษจังซี่นะเขาไปในคอกหมูเฮาน่าจะระบั้นช่วงนี้เป็นหน้าแรงน่าจะเฮากับป้องกันไฟคือกันน่าจะการทำความสะอาดบริเวณรอบๆคอกหมูน่าจะเพราะว่าของป่านี่มันอยู่ในสวนยางเนาะมันก็จะมีพวกเศษใบยางแห้งหลายเนาะจ้ะต้องกวาดออกเนาะเพราะว่าป้องกันไฟใหม่นะนะวันนี้สำหรับการดูแลน่าจะผืนคอกหมูของป่าแอลเนาะเพราะว่าผืนคอกหมูของป่าเป็นผืนดินน่าจะป่าบริเทศผืนปูนวันนี้การดูแลคอกผืนดินให้แห้งสะอาดอยู่ตลอดน่าจะป่าก็มีวิธีของป่าเนาะมาถ่ายคลิปว่าคุยให้เพื่อนๆ FC ผู้เลี้ยงหมูน้ำกันอันฟังน่าจะแล้วก็ดูว่าอันสำหรับผืนคอกดินนี่เขาจะอันดูแลจังใดให้มันสะอาดให้มันแห้งเพราะว่าถ้าพื้นเปียกนี่ก็จะเป็นแรงเพาะเชื้อโรคเนาะสำหรับอยู่ฟาร์มป่าป่าจะใส่วิธีเติมแกลบนะจ๊ะเพราะว่าของป่าป่าจะมีรังสีในครัวเรือนของเจ้าของนะจ๊ะก็จะมีแกลบอยู่ตลอดเนาะก็จะใส่วิธีเติมแกลบลงไปในคอกหมูนะจ๊ะเพราะว่าคุณสมบัติของแกลบมันก็จะเป็นตัวดูดซับความชื้นเนาะอันสำหรับหมูขับถ่ายลงไปในคอกผืนดินนะจ๊ะเขาก็จะเติมแกลบลงไปถ่ายเป็นหมูตัวเดียวนะจ๊ะหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ครั้งเดียวป้าก็จะเติมอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะจ๊ะวันนี้ถ้าเป็นลูกหมูหน่อยที่เป็นเฮาแห่ไปครั้งร่วมกันได้หลายตัวมันเขาก็จะมีการขับถ่ายหลายเนาะป้าก็จะใช้วิธีเติมทุกมือนะจ๊ะเติมเฉพาะตรงที่หมูขับถ่ายเนาะวันนี้ข้อดีของการเติมแกลบลงไปในคอกหมูนะจ๊ะก็จะเฮ็ดให้พื้นคอกหมูเฮานี่แห้งแล้วก็ปลอดเชื้อโรคแล้วก็บ่ค่อยมีกลิ่นเหม็นนะจ๊ะในการเติมแกลบเนาะป่าบ่ค่อยได้ใส่เป็นพวกไอ้น้ํายาฆ่าเชื้อหรือว่าน้ํายาดับกลิ่นนะจ๊ะอยู่นี่หั่นใช้วิธีเติมแกลบเอาทําง่ายๆนะจ๊ะแต่ว่าคอกหมูนั่นจะบ่ค่อยมีกลิ่นแล้วก็แห้งอยู่ตลอดนะจ๊ะมีอันลูกค้านะจ๊ะหรือเพื่อนๆเพิ่นมาเบิ่งชมฟาร์มเบิ่งก็ว่าโอ๊ยมาเห็นคอกหมูป่านี่คือแห้งดีแท้แล้วก็ลูกหมูนี่ก็สะอาดสะอาดนะจ๊ะบ่มีเปื้อนน่ะนะแล้วก็คอกหมูบ่มีกลิ่นว่าซั่นเฮ็ดจังได๋คอกหมูคือแห้งดีแท้ว่าซั่นนี่ล่ะจ๊ะวิธีของป่ากับวิธีง่ายๆก็คือการเติมแกลบแล้วก็มันดูแลนะจ๊ะถ้าเฮามองเห็นว่าลูกหมูหลายๆตัวครับทายล่ะมีจื่นแช่ในเฮาก็ต้องรีบเอาแกลบมาเติมนะจ๊ะพอเติมแกลบไปแล้วมันก็จะแห้งเนาะบานิหมูก็อยู่สบายนะจ๊ะคือลูกหมูน้อยนี่การได้ดุ้นขี้แกลบนะจ๊ะได้เล่นขี้แกลบนี่ก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดของเขานะจ๊ะถ้ามือใดที่ป่าเอาแกลบลงนี่เนาะเล่นนะจ๊ะเล่นกองแกลบกันบ่นอนง่ายนะจ๊ะสําหรับลูกหมูน้อยที่เฮาแยกออกมาจากแม่นะจ๊ะเป็นรุ่นอนุบาลรุ่นยานม2เดือน3เดือนนะจ๊ะก็เห็นในคลิปนี่ก็จะเป็นรุ่น3เดือนนะจ๊ะมักแห้งจ้ะ
ท้าขี้แกบลงคอกนี่โอ้ยมวนหลายซื้นหลายได้เล่นขี้แกบมื้อนี้อากาศเย็นอากาศหนาวจ้ะแล้วก็มีลมหนาวพร้อมนะจ้ะอยู่ฟ้าหมูของพะแอลเนาะอยู่บ้านพะแอลหลังจากให้อาหารหมูตอนแรกแล้วนะจ๊ะก็ต้องรีบเอาหมูลงเนาะเพราะว่ามันมีลมหนาวแล้วป้องกันอากาศเย็นอากาศหนาวเขาคอกหมูนะจ๊ะวันนี้หมูนั้นเขาก็กินอาหารแล้วเขาก็พักกันนอนเนาะวันนี้ทำความสะอาดบริเวณคอกหมูแล้วก็สะอาดสะอ้านดีจ้ะเพื่อนๆจ้ะวันนี้การทำหมูในคอกหมูนี่พอดีนะจ๊ะใส่ได้ทุกฤดูกาลเนาะเพราะว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนาะจ้ะถ้าเป็นหน้าฝนเฮาก็ป้องกันฝนสาดเข้าคอกหมูเฮาเนาะป้องกันยุงเนาะหน้าร้อนนี่ก็ป้องกันยุงบัดนี้สําหรับหน้าหนาวนี่ก็ป้องกันลมหนาวอากาศเย็นเข้าคอกหมูเนาะจ้ะเวลาเอาผ้ากระแยงลงนี่เนาะเข้าไปอยู่ในคอกหมูหั่นก็อุ่นดีได้จ้ะเพื่อนๆการเลี้ยงหมูน่าจะเพื่อนเพื่อนเพื่อลดปัญหาที่ว่าหมูที่เขาเลี้ยงนี่เจ็บป่วยบ่สบายน่าจะเขาก็ต้องดูแลใส่ใจสภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของหมูที่เขาเลี้ยงน่าจะบ่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดน่าจะอุณหภูมิความเป็นอยู่ของเขาน่าจะท่าอากาศเย็นอากาศหนาวเขาก็ต้องป้องกันอันลมหนาวหรือว่าเหตุให้คอกหมูเขาเนี่ยมีความอบอุ่นน่าจะถ้าเป็นหน้าฝนเนาะเขาก็จะต้องป้องกันบ่ให้ฝนมันสาดเข้าคอกหมูเฮานะจ๊ะการทํามุ้งให้คอกหมูนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงในการเลี้ยงหมูนะจ๊ะเพราะว่ามันจะป้องกันได้หลายอย่างบ่ว่าจะป้องกันยุงนะจ๊ะป้องกันละอองฝนเข้าคอกหมูป้องกันลมหนาวนะจ๊ะอุณหภูมิความเย็นความหนาวก็จะช่วยให้หมูเฮาหั่นบ่เจ็บป่วยนะจ๊ะนี่แหละจ้ะเพื่อนๆถ้าหมูที่เฮาเลี้ยงเนาะจ้ะอยู่หลอดปลอดภัยอยู่สบายเนาะจ้ะปลอดจากเชื้อโรคเนาะจังได๋คนเลี้ยงหมูเฮานี่ก็อยู่ได้ไปต่อเนาะจ้ะการทําอาชีพเลี้ยงหมูเฮาก็จะได้ขึ้นทุนขึ้นกําไรให้เฮาพออยู่พอกินเนาะจ้ะการดูแลหมูในคอกในฟาร์มของเฮาให้มีสุขภาพดีเนาะจ้ะอยู่สบายเนาะการเลี้ยงหมูต้องใส่ใจทุกอย่างเนาะจ้ะเพื่อนๆจังจะประสบความสําเร็จจ้ะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะป้าแอลก็มาถ่ายคลิปการดูแลเนาะจ้ะทำความสะอาดคอกหมูของป้าแอลเนาะเอาลงให้เพื่อนๆเบิ่งเพื่อว่าเพื่อนๆผู้เลี้ยงหมูน้ำกันเนาะจ้ะ FC มือใหม่จะได้ดูแลผืนคอกได้สำหรับการเติมแกบเนาะจ้ะใส่ได้ทั้งคอกผืนดินแล้วก็คอกผืนปูนเนาะจ้ะเพื่อนๆคอกผืนปูนก็ใส่ได้เนาะจ้ะเฮ็ดให้ผืนคอกกันบ่จืดบ่แฉะเนาะในการเติมแกบลองไปทำเบิ่งเนาะจ้ะแล้วก็เฮ็ดให้คอกหมูหั่นปลอดกลิ่นเนาะจ้ะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นเนาะการเติมแกบลงในคอกหมูจ้ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะไปแล้วก็จะเอาจบคลิปซ้ำนี้เนาะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะขอพระคุณทุกการติดตามเนาะจ้ะ FC ทุกคนที่ติดตามเบิ่งคลิปน้ำปลามาตลอดเนาะจ้ะจังได๋พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีเรื่องหยังมาเว้ามาคุยแล้วก็ถ่ายคลิปลงให้เบิ่งอีกเนาะจ้ะสนใจการเลี้ยงหมูก็ติดตามเบิ่งคลิปต้องกันไปเรื่อยๆด้วยจ้าขอพระคุณได้หลายจ้าโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อสวัสดีจ้า